สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีขนมอร่อยอร่อยมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะชินนามอนโรลนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยอร่อยวันนี้ทำแป้งสูตรเดียวแต่ว่าเราจะทำได้สองอย่างนะคะวันนี้เราจะทำขนมปังแป้งนุ่มๆอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะดูหน้าตาขนมปังเลยนะคะรับรองค่ะอร่อยนุ่มแน่นอนนะคะพี่จะแปะสูตรไว้ให้ด้านหน้าแบบนี้นะคะจะได้ไม่งงค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่หน้าตาของส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีนมสดอุ่นเรียบร้อยนะคะยีสต์ผงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่นไข่ไก่เนยละลายนะคะอันนี้พี่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะมาเริ่มทำส่วนแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของนมที่ต้มสุกเรียบร้อยนะคะยังอุ่นๆอยู่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะคนให้ละลายค่ะตามด้วยยีสต์ผงนะคะน้ำตาลจะช่วยให้ยีสต์ทำงานดีขึ้นนะคะคนเสร็จพักไว้10นาทีค่ะมาต่อกันส่วนที่2นะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นนะคะคนให้เข้ากันก่อนค่ะนี่นะคะยีสต์ที่เราผสมไว้ค่ะครบ10นาทีนะคะก็จะฟูๆค่ะเทลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะจนแป้งเป็นก้อนนะคะพอแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเนยที่ละลายเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะพอเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะเอาออกมานวดมืออีกทีนึงนะคะโรยแป้งลงไปนิดนึงนะคะแป้งนี้ก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะที่เราใช้ทำนะคะเราต้องเตรียมเผื่อไว้นะคะเวลานวดจะได้ใช้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชอีกอย่างนึงนะคะที่ต้องเตรียมไว้ค่ะนี่นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะมาใช้นวดแป้งนะคะนวดไปประมาณ10นาทีนะคะพอนวดครบ10นาทีค่ะแป้งก็จะนุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็คลึงให้เป็นรูปกลมๆนะคะพักไว้ค่ะอันนี้พี่จะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้าใครมีเวลาก็เยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะสังเกตดูนะคะว่าแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าก็ใช้ได้เลยค่ะปิดให้สนิทนะคะหาผ้าคลุมอีกทีนึงก็ได้ค่ะมาดูกันตอนที่ขึ้นฟูแล้วนะคะนี่ค่ะโรยแป้งลงไปอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูตรงกลางค่ะไล่ลมนิดนึงนะคะพอไล่ลมออกแล้วก็เอาออกมาค่ะทำให้เป็นแบนๆนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งเลยค่ะสำหรับทำขนมปังครึ่งนึงนะคะส่วนแรกนี้ก็จะทำเป็นขนมปังก่อนนะคะก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะรีดนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องรีดเยอะนะคะรีดพอพับได้ค่ะวันนี้พี่ไม่มีพิมพ์พอดีกับแป้งนะคะพอดีพิมพ์อันใหญ่ไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทำทานกันที่บ้านค่ะ
ับแล้วก็รีดนิดนึงนะคะพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะรีดๆนะคะค่อยๆม้วนนะคะม้วนให้แน่นๆนิดนึงค่ะพยายามอย่าให้มีรอยต่อปริออกมานะคะนี่ค่ะก็แค่ม้วนๆแบบนี้นะคะพิมพ์นิทาเนยรองกระดาษเรียบร้อยค่ะเป็นกระดาษไขนะคะเสร็จแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยค่ะวางลงไปเลยนะคะพอดีวันนี้ทำแป้งไม่เยอะนะคะก็เลยได้ก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วปิดพักไว้30นาทีก่อนอบนะคะเรามาต่อกันที่ส่วนผสมของชินนามอนโรลกันเลยค่ะลูกเกดนะคะน้ำตาลทรายแดงผงชินนามอนนะคะแล้วก็เป็นเหล้ารำค่ะเราจะเอาไปผสมแบบนี้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะเหล้ารำยังไม่ทันได้อบเลยนะคะหอมแล้วค่ะโรยแป้งนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาแป้งมารีดนิดนึงค่ะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะพยายามให้มุมเท่าๆกันนะคะไม่เป๊ะแต่ก็ขอให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเวลาม้วนค่ะเราจะได้ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะของพี่จะไม่เอาหนามากนะคะนี่ค่ะก็จะเอาประมาณนี้นะคะร่อนน้ำตาลลงนิดนึงค่ะน้ำตาลนี่แล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะค่ะผงชินนามอนก็เหมือนกันนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะเอาตามชอบนะคะตามด้วยลูกเกดค่ะพี่ชอบลูกเกดเยอะๆนะคะพี่ก็จะใส่เยอะนิดนึงค่ะกดนิดนึงนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะค่อยๆม้วนนะคะนี่ค่ะตอนพับแรกนะคะม้วนเล็กๆค่ะพยายามม้วนให้เท่ากันนะคะม้วนให้แน่นค่ะตรงไหนลูกเกดน้อยก็เติมได้นะคะแป้งนี้จะนุ่มมากนะคะถ้ามันหดตรงไหนก็ดึงออกมาได้ค่ะนี่นะคะเราจะได้ไม่ต้องตัดตรงปลายพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาจัดทรงนิดนึงค่ะอันนี้ของพี่ไม่ได้ตัดตรงปลายสองด้านนะคะจะตัดกลางเลยค่ะแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็มาดูค่ะว่าเราจะเอาชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กนะคะของพี่นี่จะเอาประมาณ4ชิ้นค่ะขนาดนี้เอาตามชอบเลยนะคะพี่เอาแป้งบางนะคะก็จะตัดยากนิดนึงนะคะลูกเกดก็เยอะด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาเราตัดเสร็จแล้วเราค่อยมาจัดทรงอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะจัดทรงแบบนี้ค่ะแป้งที่เวลาโดนมีดนะคะมันจะไปติดกันค่ะเราก็คลี่ออกมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าแป้งหนาเวลาตัดมันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่ไปติดกันค่ะมันจะตัดแบบง่ายๆนะคะอันนี้พี่ทำแป้งบางค่ะเรียบร้อยค่ะใส่ในพิมพ์นะคะทาเนยก่อนนะคะรองด้วยกระดาษไขค่ะ
เวลาวางในพิมพ์นะคะพยายามหันรอยต่อเข้าหากันนะคะให้ติดอีกก้อนหนึ่งค่ะจะได้ไม่เด้งออกนะคะเสร็จแล้วพักไว้20นาทีค่ะนี่ก็จะเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็นมสดค่ะนมสดรสจืดนะคะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาทาหน้าขนมปังนะคะก่อนอบค่ะนี่นะคะขนมปังของเราก็ครบแล้วนะคะก้อนเล็กก็จะขึ้นฟูประมาณนี้นะคะจะไม่เต็มพิมพ์นะคะเพราะว่าพิมพ์ใหญ่ค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะทาเสร็จเรียบร้อยพร้อมอบเลยค่ะเราจะอบพร้อมกันเลยนะคะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีค่ะไฟบนล่างนะคะ180องศาค่ะมาดูกันตอนสุกเลยนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยนะคะน้ำตาลไอซิ่งนะคะสำหรับราดด้านหน้านะคะของซินนามอนค่ะก็จะผสมน้ำสุกนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปราดลงหน้าซินนามอนของเราค่ะหรือว่าจะจุ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะนี่เลยค่ะหยอดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาตามชอบเลยค่ะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยนะคะของพี่ชอบแบบนี้ค่ะเน้นๆ นะคะจุ่มลงไปเลยค่ะรอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาโรยไอซิ่งแล้วก็ผงซินนามอนนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของขนมปังนุ่มๆนะคะดูเลยค่ะตอนนี้ร้อนๆอยู่นะคะว่านุ่มขนาดไหนค่ะดูเลยค่ะผสมแป้งครั้งเดียวได้ตั้ง2เมนูนะคะสูตรนี้แป้งนุ่มอร่อยมากเลยนะคะแนะนำเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะซินนามอนโรลนะคะเสิร์ฟพร้อมขนมปังนุ่มๆค่ะอร่อยแน่นอนนะคะลองทำทานกันดูค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสามารถติดตามครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้2ช่องทางค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook นะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ